วัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยามค่ะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกนะคะที่เน้นการสร้างประสบการณ์ความแปลกใหม่ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2547เพื่อกำกับการดูแลจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แนวใหม่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างลื่นลมที่เน้นการพัฒนาความคิดเพิ่มความรู้และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาพร้อมสนับสนุนและร่วมมือเป็นเครือข่ายกับพิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยามเป็นนิทรรศการถาวรโดยเน้นการเล่าเรื่องด้วยเวลาวิถีชีวิตโดยแบ่งห้องจัดแสดงออกเป็นในแต่ละช่วงเวลาจากช่วงสุวรรณภูมิสู่สยามประเทศถึงประเทศไทยค่ะคงอยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าข้างในห้องจัดแสดงมีอะไรบ้างเราตามไปดูกันเลยค่ะกำเนิดสุวรรณภูมิเมื่อประมาณ130ล้านปีก่อนสัตว์โลกที่เป็นเจ้าพิภพที่ครองโลกใบนี้คือไดโนเสาร์หลังจากนั้นก็ตามด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเริ่มต้นจากช้างและเผ่าพันธุ์ที่ครอบครองโลกใบนี้อันดับสุดท้ายก็คือเผ่าพันธุ์มนุษย์บรรพบุรุษของชาวสุวรรณภูมิเป็นคนพื้นถิ่นหรือมาจากที่อื่นแต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดนะคะแต่เราก็ใกล้ความจริงเข้าไปทุกทีนักโบราณมนุษยวิทยาได้ตั้งข้อสมมติฐานว่าบรรพบุรุษของสุวรรณภูมิอาจเป็นคนพื้นถิ่นที่มีวิวัฒนาการมาจากโฮโมอีเล็กตัสซึ่งอาศัยอยู่ที่นี่มาช้านานแล้วไม่ต้องแปลกใจเลยนะคะว่าเมื่อผู้คนหลายพันปีก่อนไม่เคยมีใครเหยียบแผ่นดินกรุงเทพเพราะเมื่อสมัยก่อนพื้นที่บริเวณนั้นอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 5,000 ปีก่อนนะคะขอบอ่าวไทยกินพื้นที่ลึกเข้าไปกว่าจุดที่ตั้งราวๆ100กิโลเมตรต่อมาตะกอนดินจากแม่น้ำได้ทับถมจนทำให้กรุงเทพกลายเป็นแผ่นดินเมื่อพันกว่าปีมาก่อนนี้เองนะคะวิวัฒนาการสังคมสู่ยุคสุวรรณภูมิเมื่อมีผู้คนจำนวนมากก็มีการเริ่มตั้งถิ่นฐานหยุดเร่ร่อนหากินแล้วบางกลุ่มได้ขยายตัวขึ้นมาจนกลายเป็นพื้นเมืองต่างๆในสุวรรณภูมิควบคู่ไปกับการสั่งสมภาษาประเพณีแล้วก็มีวัสดุที่ใช้ทำมาหากินนะคะเริ่มจากใบมีดพบที่จังหวัดลพบุรีอายุประมาณ 3,000 กว่าปีมาแล้วขวานหินกระเทาะเป็นเครื่องมือทำมาหากินมีไว้ตัดไว้ทุบไว้คว้างปลาสัตว์เงี้ยค่ะไว้น่าจะใช้คู่กับเข็มกระดูกสัตว์เบ็ดตกปลาเอาไว้ตกปลาหรือสัตว์น้ำขยะขนาดใหญ่อายุประมาณ 2,500 ปีเข็มเย็บผ้าทำจากเขาสัตว์เมื่อได้ราวๆ 3,000 กว่าปีมาแล้วใบหอกสำริดเครื่องมือทำมาหากินและแท่งทองแดงผสมสำเร็จรูปสุดท้ายนะคะจอบเหล็กเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงมากพบที่อำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรีค่ะพบกับเรานะคะตอนนี้จะมาดูห้องสุวรรณภูมินะคะเป็นสุวรรณภูมิชุมนุมสหชาติพันธ์เราจะมาดูถึงกลุ่มภาษาและกลุ่มภาษาต่างๆในสุวรรณภูมินะคะกลุ่มแรกจะเป็นชาวตระกูลมอญเขมรหรือออสเตรเลียเอเชียติกพวกที่ใช้ภาษาตระกูลนี้คือมอญกลุ่มกุยข่าคามุละว่าปะล่องซากายมาลาบุรีเราจะมาฟังคำท้าทายของเขากันนะคะคำแรกก็คือของคนมอญนะคะส่วนกลุ่มที่สองเป็นภาษาตระกูลชาวชวามาลายูหรือออสโตเนเซียนคือกลุ่มที่อยู่ทางคาบสมุทรมาลายูรวมทั้งมอร์แกนในประเทศไทยกลุ่มที่3เป็นภาษาตระกูลไทยลาวคือคนไทยลาวกลุ่มต่างๆและกลุ่มที่4คือภาษาตระกูลจีนทิเบตคือพวกชาวเขากะเหรี่ยงส่วนกลุ่มที่5กลุ่มภาษาตระกูลม้งหรือเย้าคือกลุ่มม้งที่อยู่บนภูเขาสูงทางตอนเหนือของสุวรรณภูมินะคะทั้ง5กลุ่มนี้ปะปนอยู่รวมกันในดินแดนที่มีชื่อว่าสยามซึ่งอยู่ในยุคนั้นเป็นดินแดนที่ไม่มีอาณาเขตชัดเจน
และผู้คนที่อยู่ในดินแดนสยามก็ได้ชื่อว่าชาวสยามโดยไม่เจาะจงว่าเป็นชนกลุ่มใดค่ะค่ะต่อไปนี้จะมาดูเกษตรกรรมการสร้างเมืองของมนุษย์ถ้ำยอดนักล่านะคะมนุษย์ถ้ำยอดนักล่ายุคแรกในสวรรณภูมินั้นอยู่ในสภาพล่อนเล่หาอาหารเก็บของป่าล่าสัตว์เลี้ยงชีวิตเหตุที่ต้องล่อนเล่ก็เพราะหาแหล่งอาหารใหม่ๆซึ่งเปลี่ยนเป็นสภาพดินฟ้าอากาศการย้ายแหล่งหากินแบบค่ำไหนนอนนั่นจึงต้องอาศัยถ้ำเพิงผาหรือแหล่งน้ำลำธารไปที่พักพิงร่องรอยหลักฐานทั้งหมดนี้ปรากฏอยู่ในถ้ำนะคะส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือหินกระเทาะมีดเหล็กใบมีดขนาดเล็กนะคะแล้วก็จะเป็นขวานป่านกแก้วที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นเครื่องมือในการล่าสัตว์นะคะส่วนข้าวของนักล่าขายตำนานการเกษตรนะคะมนุษย์ถ้ำนักล่าเป็นแห่งสุวรรณภูมินั้นได้ทิ้งเบาะแสสำคัญอย่างนึงไว้ให้คนรุ่นหลังค้นหาคำตอบคือข้าวและเครื่องมือเก็บเกี่ยวข้าวอายุเก่าหลายพันปีข้าวของคนป่านะคะก็จะมีข้าวหลายสายพันธุ์จะเป็นข้าวป่าหลายสายพันธุ์ได้เช่นมนุษย์คนแรกก็เริ่มกินข้าวกันแล้วนะคะแต่เป็นข้าวที่ป่าเกิดที่ขึ้นตามธรรมชาติเพราะยังปลูกข้าวไม่เป็นนะคะจะเป็นในข้าวลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวตระกูลข้าวปลูกในสุวรรณภูมิมนุษย์ถ้ำรวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆเพื่อและเคลื่อนย้ายหาแหล่งอาหารใหม่อยู่ตลอดเวลาใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้นับพันปีก่อนจะพัฒนาขึ้นจนในที่สุดก็เรียนรู้ว่าหากนำพืชมาปลูกก็จะมีกินไม่ขาดแคลนหากนำสัตว์มาเลี้ยงก็จะไม่ต้องเสียชีวิตออกล่าอีกต่อไปนะคะหลักฐานการปลูกข้าวเมื่อ 4,000 ปีก่อนส่วนใหญ่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีทั้งเมล็ดข้าวเคียวใบมีดและกระดูกข้อเท้าควายที่มีลักษณะต่างๆจากควายป่าโดยเมล็ดข้าวที่พบนั้นเป็นข้าวเหนียวนะคะส่วนเกษตรกรรมก่อสร้างสวนภูมินะคะหลังการมีหลักฐานเกษตรบอกอะไรเราบ้างนอกจากคนสุวรรณภูมิกินข้าวเหนียวเป็นหลักคิดดูง่ายๆว่าเมื่อคนเราเริ่มรู้จักเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ก็จะเป็นต้องรอเฝ้ารอผลผลิตเพื่อที่จะได้ผลผลิตนั้นและจะเก็บกินได้ต้องรู้จักการจัดการน้ำให้เพียงพอต้องหาทำเลที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์และการสร้างที่อยู่อาศัยเพียงแค่นี้ก็ทำให้ทุกคนหยุดล่อนเล่หันมาปักหลักตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านเรือนได้แล้วค่ะกรุงศรีกรุงศิลป์นะคะภูมิศาสตร์กรุงศรีที่มาแห่งอำนาจความมั่งคั่งและศิลปวิทยาการราชอาณาจักรอยุธยานะคะเติบโตและยิ่งใหญ่เพราะมีชัยภูมิที่ได้เปรียบคือมีแม่น้ำสามสายคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลพบุรีทำให้กรุงศรีอยุธยาสามารถควบคุมการค้าทั้งบกทั้งแม่น้ำจากทางตอนเหนือได้ทั้งหมดแม้แต่กรุงศรีอยุธยาเองก็มีความอุดมสมบูรณ์ในแผ่นดินเหมาะกับการเพาะปลูกการเป็นจุดศูนย์กลางนี้เองทำให้การไหลบ่าของอำนาจความมั่งคั่งและศิลปวิทยาการจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาลงหลักปักฐานอย่างมั่งคั่งในราชอาณาจักรแห่งนี้ค่ะค้าขายกับสายน้ำนะคะกรุงศรีอยุธยาเป็นจุดบรรจบของสายน้ำสำคัญที่นี่จึงกลายเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ค่ะด้านการค้ากับต่างแดนนะคะกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองท่าสำคัญระหว่างซีกโลกตะวันตกกับซีกโลกตะวันออกพ่อค้าจากต่างแดนนิยมเข้ามาตั้งตัวแทนการค้าและใช้อยุธยาเป็นคนกลางในการสื่อสารระหว่างการค้าค่ะสหประชาชาติในกรุงศรีนะคะการเป็นเมืองท่าสำคัญทำให้กรุงศรีอยุธยามีคนต่างชาติต่างภาษามาอยู่ถึง40ชนชาติเช่นญี่ปุ่นดัตช์มอนฝรั่งเศสมาลายูแขกมักกะสานยวนโปรตุเกสและก็จีนนะคะความหลากหลายทางเชื้อชาติในกรุงศรีอยุธยาผสมผสานจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของสยามประเทศนั่นคือความงดงามและความหลากหลายอย่างลงตัวค่ะค่ะกำเนิดกรุงศรีนะคะนานาแว่นแคว้นก่อกำเนิดสยามประเทศชุมชนในสุพรรณภูมิค่อยๆเติบโตจากบ้านสู่เมืองจากเมืองสู่รัฐน้อยใหญ่กระจายอยู่ทั่วไปทั้งบริเวณชายฝั่งทะเลและอยู่หรือเข้าไปในดินแดนค่ะแต่หลังพระพุทธศักราช1500เป็นต้นมาจีนสามารถเดินเรือออกสู่ทะเลใหญ่ทำการค้าขายโดยตรงกับดินแดนไกลโพ้นได้ซึ่งส่งผลให้บางนครรัฐในสุวรรณภูมิที่เคยรุ่งเรืองกลับล้าหลังลงแต่กลับทำให้เมืองท่าที่มีโอกาสติดต่อกับจีนกับรุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะจากละโว้สุพรรณ
ถึงสุพรรณภูมิถึงจะสู่กรุงศรีอยุธยาราวพุทธศักราช1700เกิดศูนย์อำนาจรวมตัวขึ้นด้วยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเป็น2กลุ่มคือกลุ่มละโวในลุ่มน้ำลพบุรีป่าสักซึ่งภายหลังได้ย้ายศูนย์กลางมาอยู่ที่อโยธยาสีรามนครเทพค่ะกระบวนการสร้างชาติเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงในสมัยรัชกาลที่5และเข้มข้นขึ้นในสมัยรัชกาลที่6และสำเร็จจริงๆในสมัยรัชกาลที่8โดยจอมพลป.พิบูลสงครามรัฐบาลเนี่ยได้ประกาศให้ใช้ประเทศประชาชนและสัญชาติให้ใช้ชื่อว่าไทยและให้ใช้คำว่าไทยแก่ชาวไทยทั้งมวลโดยไม่แบ่งแยกประกาศฉบับนี้ยังได้เปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นประเทศไทยและกำหนดให้บุคคลที่อาศัยอยู่ในถิ่นนี้ชื่อว่าคนไทยค่ะค่ะการที่ได้มาเที่ยวมิวเซียมสยามในวันนี้นะคะทำให้เราได้เห็นถึงการกำเนิดของสุวรรณภูมิถึงอยุธยาจากอยุธยาสู่สยามถึงประเทศไทยในปัจจุบันเห็นไหมคะว่าประเทศไทยในปัจจุบันของเราได้ผ่านทั้งประวัติศาสตร์ความเป็นมาและเรื่องราวต่างๆอีกมากมายนับไม่ถ้วนนอกจากนี้เรายังได้ใช้ชื่อเรียกประเทศประชาชนและสัญชาติว่าไทยและยังได้เปลี่ยนจากประเทศสยามมาเป็นประเทศไทยได้ในที่สุดค่ะถ้าใครสนใจที่จะมาเที่ยวชมมิวเซียมสยามนี้นะคะเวลาเปิดให้บริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 18:00 นวันปิดให้บริการวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ